ครับผมสวัสดีครับวันนี้มีนะครับเครื่องดนตรีมาใหม่อยู่4รายการนะครับเนาะ3ชิ้นนี้น่าจะเป็นคีย์บอร์ดนะครับตัวนี้ไม่แน่ใจครับอาจจะเป็นเอฟเฟคกีตาร์ครับโอเคครับผมเดี๋ยวมาแกะกล่องดูกันเลยครับนะครับเดี๋ยวเริ่มที่กล่องนี้ก่อนนะครับแพ็คมาแน่นหนาดีนะครับแน่นเต็ม10ให้10เลยนะครับPSR E32 E333 นะครับเข้ายามาฮ่านะครับเนาะเดี๋ยวลองเปิดเครื่องดูครับหนาเหมือนเดิมนะครับเนาะยามาฮ่า PSR E344 นะครับสวยงามครับตัวนี้บ้างครับแพ็คมาหนาเหมือนเดิมนะครับสุดยอดครับชิ้นหนึ่งนะครับชิ้นสุดท้ายสำหรับวันนี้นะครับแพ็คมาแน่นหนาเหมือนเดิมนะครับเคาะนะครับกีตาร์ซาวด์โปรเซสเซอร์ A6 นะครับแล้วเป็นมัลติเอฟเฟคโอ้ข้างหลังสวยครับสวยเลยแต่ว่ามีฝุ่นเฉยครับน่าสนใจครับผมครับผมก็แกะกล่องมาเรียบร้อยนะครับวันนี้มีมา4รายการนะครับเนาะตัวล่างจะเป็นนะครับ Yamaha PSR E344 นะครับสภาพสวยมากครับสวยมากเลยนะครับเนาะตัวเครื่องภาษาญี่ปุ่นหน้าจอภาษาอังกฤษนะครับสามารถที่จะลงจังหวะไทยได้นะครับรุ่นนี้นะครับถัดขึ้นมาครับตัวกลาง PSR E333 ครับตัวน้องลงมานะครับ
3333สภาพโอเคอยู่นะครับจริงๆเนี่ยผมจับดูเนี่ยบอดี้ยังสวยๆนะครับไม่ได้ช้ำเครื่องไม่ได้ช้ำนะครับเพียงแต่ว่ามันมีฝุ่นแค่นั้นเองนะครับผมอาจจะต้องผมต้องทําความสะอาดก่อนนะครับอันนี้ก็คือเครื่องมายังไงให้ดูเป็นอย่างนั้นเลยนะครับเนาะยังไม่ได้ทําความสะอาดนะครับลงจังหวะไทยได้ครับถัดขึ้นมาครับผม E363 ตัวตึงนะครับรุ่นนี้นี่นิยมใช้กันอยู่นะครับเพราะว่ามันเล่นจังหวะไทยได้ต่อเนื่องตั้ง10จังหวะนะครับเนาะลงได้ในเครื่องโอ้เยอะแยะครับเซฟไว้ในเครื่องได้เยอะเซฟเสียงได้นะครับสภาพสวยครับฝุ่นเกาะแต่ว่ารอทำความสะอาดนะครับเนาะส่วนตัวสุดท้ายจะเป็นฝั่งทางด้านนี้นะครับเอฟเฟคกีตาร์นะครับคอก A6 นะครับหน้าตาเป็นอนาล็อกแท้ๆเลยนะครับนี่เหมือนได้รับอิทธิพลมาจากพวกอะไรไอบาเน็ตนะครับหรือว่านะครับของค่ายไอบาเน็ตนะครับผมจำชื่อไม่ได้อีกค่ายหนึ่งนะครับสวยงามครับเสียงดีใช้ได้ครับที่ลองเล่นดูครับเนาะในส่วนของคีย์บอร์ดที่ลงจังหวะไทยได้นะครับตอนนี้นะครับผมก็ลงเสียงแต่งให้ได้นะครับสำหรับรุ่นที่เป็นเสียงแต่งนะครับไม่เข้าใจอยากจะได้ข้อมูลอะไรก็ทักมาสอบถามได้นะครับโอเคครับผมคลิปนี้ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ